สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube Common Way นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอดการ์ดนะครับเรามาจะทดลองของชิ้นหนึ่งนะครับผมเรียกว่า2ชิ้นสินะฮะก็คือมีดคู่นะครับผมทวายแล้วออฟเดอะเซิร์ฟกับตัวแซนด์สตอร์มนะครับผมถามว่าไอมีดคู่2อันนี้มันดียังไงใช่ไหมครับผมมันเป็นแบบวิธีเอาไว้ใส่คอมโบกันเองนะครับผมโดยนะครับทวายแล้วออฟเดอะเซิร์ฟนะครับผมเป็นแอทแทคมีดนะครับที่แอทแทค130นะครับเยอะกว่าดามาคัสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มี2สล็อตนะครับผมแต่มันเป็นอาวุธเลเวล2นะครับผมใส่ได้เฉพาะแอดคอร์แล้วก็ใส่ได้เลเวล70ขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวแซนด์สตอร์มนะครับผมนี่ครับเป็นมีดนะครับแอทแทค50นะครับผมแล้วก็อาวุธเลเวล2เหมือนกันมี4รูนะครับผมใส่ได้เลเวล70เหมือนกันนะครับผมคุณภาพต่างๆเนี่ยเหมือนกันต่างกันแค่อีตัวเดสเซิร์ตเนี่ยมีทวายไลท์เนี่ยเป็นแอทแทค130นะครับผมแล้วก็2รูส่วนแซนด์สตอร์มแอทแทค50มี4รูนะครับผมใส่คู่กันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แอดมินก็จะใส่กันนะครับผมถามว่ามันมีอะไรดีนะครับ2อันนี้นะครับผมใส่คอมโบกันนะครับผมถ้าใส่คอมโบกันปุ๊บจะได้อันนี้นะครับผมปึ๊บนี่ครับ HP บวก20 Max HP บวก 5% แล้วก็ Hit บวก10นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 30% นะครับผมแล้วก็มีโอกาสเพิ่มความเร็วในการโจมตีเป็น190% นะครับเมื่อโจมตีครับไม่ใช่190%เพิ่ม APDนะครับก็คือเหมือนปรับ APD จากตอนที่เรามีอยู่ตอนนี้ผมมี180ใช่ไหมมันจะเพิ่มเป็น190ให้เลยนะครับผมประมาณว่าทำให้ APD ตันนั่นเองนะครับผมไอ้คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยเราไม่ค่อยสงสัยกันหรอกนะฮะอย่างเพิ่ม HP เพิ่ม Max HP อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยจะสนใจกันหรอกนะครับที่สนใจจริงๆก็คือนี่ครับไอ้ APD 190เนี่ยมันติดดีแค่ไหนนะครับผมว่าหรือว่าติดบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับผมเนี่ยตอนนี้ HD ผมอยู่ที่180นะครับผมเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดนึงนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆครับผมจาก5นาทีผ่านไปนะครับยังไม่มีวี่แววของ APD 190โผล่มาแต่อย่างใดนะฮะเราก็ยังทดสอบกันต่อไปนะครับว่ามันจะ190กันตอนไหนนะฮะนี่ครับโอ้ติดแล้ว APD 190นะครับผมโอ้ยนี่ครับมันจะอยู่ได้แค่7วินะครับ190เนี่ยแต่มัน190จริงๆเลยนะครับผมแบบว่าคือถ้า APD เราแบบน้อยๆเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะเต็มกัดมันจะเพิ่มเต็มจนเป็น190เลยนะครับผมนั่นแหละครับจาก10นาทีที่ผ่านไปนะครับผมได้ติดมา1ครั้งนะฮะเรียกว่ามันติดยากมากนะครับผมรอตั้งนานเนี่ยกว่ามันจะติด APD 190ให้นะครับผมแล้วก็อยู่ได้แค่7วิเท่านั้นเองนะครับผมเรียกว่ายังไม่ทันเปลี่ยนมอนเปลี่ยนตัวมอนตีเลยนะฮะหมดแล้วนะฮะโอ้นั่นนะครับก็คือถ้าใครหวังคุณสมบัติของ APD 190นะครับบอกได้เลยว่าอย่าหวังมากครับผมเพราะมันติดยากมากนะโอกาสติดรู้สึกจะแค่ 0.1% นะครับผมมันไม่ได้ติดบ่อยๆเหมือนฮุกแดงนะครับผมมันเหมาะกับว่าแบบว่าถ้าติดก็ดีมากกว่านะครับไม่เหมาะกับการแบบว่ามาหวังให้มันติดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะผมนี่ครับนั่นแหละครับก็เป็นวิธีนะฮะมันเป็นวิธีใช้นะผมซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะใช้ยากสมควรนะครับคือตัวมีดอ่ะค่อนข้างดีนะฮะไอ้ทวายไลท์เนี่ยมันตีแรงนะผมแล้วก็ตัวแซงตอมก็สล็อตเยอะแถมแอทแทคก็สูงแล้วนะฮะนั่นแหละครับแต่ถ้าเราจะมาหวัง APD 190เนี่ยไม่เวิร์กนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเพราะมันติดยากมากจริงๆนะครับผมเหมาะกับเอาแบบว่าคือเอาไปใช้เป็นแบบสายมีดคู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันติด190ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะฮะ
นั่นแหละฮะก็คงจบการรีวิวเท่านี้นะครับผมเพราะมันติดยากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองอีกสักพักนึงแล้วกันเผื่อมันติดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นแหละฮะผมจะบอกเลยก่อนว่าติดยากมากนะครับจากที่ลองดูนะครับลองมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยติดแค่ประมาณสักครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละครับบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับถ้ามาหวัง APD 190นะครับคือถ้าใส่เซตแล้วตีธรรมดาแบบว่าใช้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะผมใส่เป็นเซตเพื่อเอา APD เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะผมโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอาจจะลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลามีรีวิวของอะไรนี้นะครับเราจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ